ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้จะไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยครับคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงฮะหุ้นวันก่อนก็ลงซะลงแรงวันนี้ก็รีบาวมาหน่อยเอาภาพรวมคุณธีรศักดิ์ประเมินยังไงฮะก็ยังเรียกว่าตลาดนะครับเรียกว่ายังมีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะลงนะครับไปทดสอบแนวรับนะครับแถว1,430นะครับแถวเส้น200วันนะครับแล้วก็อาจจะมีการดิดกลับในระยะสั้นนะครับเพียงแต่ว่าแนวต้านนะครับที่ประมาณ1,480ไม่เกิน1490นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ายังเป็นเรียกว่าแนวต้านที่ยังแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ในแง่ของแรงซื้อในตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีปัญหานะครับเพราะว่าในตัวของนักลงทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็ในตัวของนักลงทุนสถาบันเนี่ยเรียกว่าอยากจะขายมากกว่าซื้อนะครับทำให้เรียกว่าการดิดกลับในรอบนี้เนี่ยเกิดได้แต่ว่าเกิดแล้วเป็นภาพที่สั้นแล้วพร้อมที่จะลงแรงมากกว่าการขึ้นครับผมครับคือพูดง่ายคือให้น้ำหนักทางลงมากกว่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่าการลงแรงๆจะมีการดิดกลับนะครับเพียงแต่ว่าดิดกลับเนี่ยก็กรอบจำกัดแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าต้อง selective ในหุ้นหลายตัวด้วยครับผมครับแต่ดูตัวเลขที่คุณธีรศักดิ์ให้ก็ไม่ถือว่าเยอะนะ 1,430 นี่ถือว่าไม่เยอะนะใช่ครับแต่ว่าตลาดเนี่ยต่อจากนี้มันจะเป็นหน้าของการซึมแล้วก็ลงซึมแล้วก็ลงนะครับมันจะไม่แบบเป็นขาขึ้นใหญ่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าของการผันผวนเพราะว่าเท่าที่ในแง่ของการตามนะครับในเรื่องของตัวโฟก็ดีหรือว่าในเรื่องของตัวจังหวะเนี่ยผมคิดว่าโอกาสขึ้นต่อจากนี้เนี่ยมันมีแกปที่น้อยมากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในด้านลงเนี่ยมีสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเรียกว่าโฟเนี่ยก็ยังมีสัญญาณของการไหลออกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความเป็นไปได้ในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมยังให้น้ำหนักนะครับว่าเดือนธันวานะครับในตัวของเฟดเนี่ยน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของตัวนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงต้นปีว่าจะมีเรียกว่าไอเดียยังไงตัวเฟดจะเปลี่ยนไหมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะยังเรียกว่ามีภาพในเชิงบวกอยู่ว่าเฟดอาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าลึกๆแล้วผมคิดว่าตัวของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าลงครับผมครับแปลว่าคือดูแล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือถ้าขึ้นก็แค่รีบาวด์ลงก็ลงต่อแต่ว่า1430ก็ไม่ถือว่าแรงนะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับคือทรงกับสุดอ่ะฟังดูใช่ไหมฮะครับมันจะซึมแล้วก็ทำให้เราเบื่อนะครับเรียกว่าอาจจะไม่อยากเทรดหุ้นเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เรียกว่ากรอบเนี่ยจะอยู่ในกรอบจำกัดนะครับเพราะนั้นถ้าดีหน่อยนะครับในแง่ของจังหวะเนี่ยรอให้กระแทกแรงๆนะครับแล้วก็ซื้อเพื่อเล่นรีบาวด์นะครับน่าจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องเจอกันแล้วน่าจะเจอกันนานด้วยนะครับสำหรับตลาดที่น่าจะเป็นในรูปแบบนี้เพราะว่าภาพของการขึ้นต่อจากนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นปัจจัยที่จะทำให้เรียกว่าขึ้นแรงนะครับไปที่ 1,550 หรือ 1,600 นะครับในตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับในขณะที่ในแง่ของการลงเนี่ยมันเริ่มเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพใหญ่นะครับอาจจะมองแถว1,360แต่ในรอบสั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าไซด์เวย์ในกรอบแคบแล้วก็อาจจะมีแรงกระแทกลงไปทดสอบครับผมครับแล้วอาการอย่างเงี้ยจะเป็นนานไหมฮะวันนี้เราอยู่ประมาณสักกลางเดือน11อีกเดือนครึ่งเราจะหมดปีครับผมว่าน่าจะเป็นลักษณะที่เรียกว่านานเลยนะครับอาจจะต้องไปรอเรียกว่าต้นปีหน้าเลยนะครับว่าในเรื่องของตัวนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำจริงไม่จริงนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีการเก่งกันบ้างว่าเฟดอาจจะไม่ขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะชะลอไปนะครับแต่ว่าดูจากสัญญาณของตัวอัตราพันธบัตรนะครับบอนด์ยิลด์นะครับ10ปีเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะครับ5ปีก็พุ่งขึ้นนะครับ2ปีก็พุ่งขึ้นสะท้อนว่าตลาดไพอินนะครับหรือว่าคาดหวังนะครับคาดการเรียบร้อยว่าดอกเบี้ยมีโอกาสขยับขึ้นนะครับประมาณ 0.25% นะครับแต่ในเทรนใหญ่นะครับในปีหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเฟดนะครับอาจจะขยับขึ้นไปถึงระดับประมาณ 3% เลยนะครับของอัตราดอกเบี้ยจากประมาณในปัจจุบันขอโทษครับก่อน 3%อัตราดอกเบี้ยอาจจะขึ้น 1% นะครับก็คือขึ้นต่อจากนี้เนี่ย4ครั้งนะครับ4ครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันทะลุระดับ 2% ขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ 2.2 นะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปถึงระดับประมาณ 3% นะครับซึ่งถ้าเทียบก็คือจะ
อัตราดอกเบี้ยจะมีโอกาสขึ้นถึง 1% ก็คือ 0.25 เนี่ย4ครั้งนะครับในช่วงปีหน้าเพราะนั้นเทรนด์มันเริ่มมาแล้วนะครับสิ่งต้องระวังก็คือถ้าอัตราดอกเบี้ยมีการขึ้นจริงหรือคาดว่าจะขึ้นเนี่ยโฟมันจะไหลออกซึ่งมันเกิดขึ้นให้เราเห็นละในตอนนี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัดว่าจะขึ้น 1% จริงๆในปีหน้าแต่คาดการณ์ว่าเดือนตุลาเนี่ยขึ้นแน่ๆปัญหาคือถ้าขึ้นจริงแล้วขึ้นชัดนะครับกระแสเงินมันน่าจะไหลออกและน่าจะไหลออกแรงต่อจากนี้ครับผมครับแปลว่าธันวาอาจจะไม่ขึ้นขึ้นปีหน้าเลยธันวาผมว่าขึ้นครับธันวาผมว่าขึ้นครับโอ้ถ้าธันวาขึ้นอีกแล้วปีหน้าขึ้นอีก4ครั้งเหรอฮะคือตอนนี้ตลาดใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ตลาดมองว่าโอ้ยในเรื่องของความวุ่นวายก็ดีหรือว่าการเลือกตั้งความไม่แน่นอนนะครับอาจจะทำให้ไม่ขึ้นแต่ว่าทรายของทุนหรือของเงินที่มันเป็นเรียลแฟกเตอร์จริงเนี่ยเรียลของตลาดเลยเนี่ยมันบอกแล้วว่ามันขึ้นนะครับแต่คนยังมองว่าอาจจะไม่ขึ้นเลยทำให้ตลาดมันมีการสู้บ้างนะครับหรือเก็งกำไรบ้างในช่วงสั้นแต่ว่ากระแสของเงินเนี่ยมันบอกเลยว่าเดือนธันวามีโอกาสขึ้น 0.25 แล้วเทนในปีหน้า 1% มีโอกาสค่อนข้างชัดเพราะว่าเทรนเนี่ยเป็นการเบรกเรียกว่าแนวโน้มขาลงในรอบ3ปีนะครับของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเพราะฉะนั้นทรงต่อจากนี้เนี่ยผมคิดว่าเทรนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันจะกดดันให้หุ้นนะครับมีโอกาสลงนะครับแล้วก็น่าจะกระแทกลงก่อนที่จะมีการดีบ้างในรอบสั้นๆครับผมครับเพราะถ้าอาการตลาดเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเราไม่ควรจะซื้อหุ้นก็เน้นถือเงินให้เยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องโฟกัสในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวที่ในเรื่องของคอมมูนิตี้เลยนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์คอมมูนิตี้นะครับอย่างตัวของTVO IVL นะครับหรือรวมไปถึงตัวของมาลีนะครับที่เรียกว่าในเรื่องของตัวราคาสินค้าของเขาเนี่ยมันมีการขยับขึ้นนะครับแล้วก็เทรนด์เนี่ยมันขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับในชุดพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับคอมมูนิตี้เนี่ยเทรนเรียกว่าแนวโน้มเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับ TVO นะครับAVL นะครับมาลีนะครับประมาณ3ตัวนี้นะครับเรียกว่ายังพอเกาะนะครับในเรื่องของประโยชน์ที่อาจจะเรียกว่ามีการปรับขึ้นนะครับของคอมมูนิตี้นะครับแต่เรียวจริงนะครับในแง่ของภาพตลาดผมคิดว่าความเสี่ยงเนี่ยของการปรับตัวลดลงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าแฟกเตอร์ในตอนนี้คนยังมีมุมมองในเชิงบวกว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ตลาดเงินเนี่ยมันสะท้อนได้ชัดมากๆว่าขึ้นแน่ๆนะครับ 0.25 ปัญหาคือจะขึ้นต่อไหมคนยังมีมุมมองว่าอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าดูแต่เทรนด์เนี่ยผมคิดว่า 1% ในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆครับผมครับอย่างนี้กลยุทธ์การลงทุนทำไงดีครับครับในช่วงที่ตลาดเรียกว่าปรับตัวลดลงนะครับรอกระแทกแรงๆนะครับเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อคาดหวังการรีบาวด์นะครับเพราะว่าถ้าดูจากการขยับขึ้นของตลาดเนี่ยแกปในแง่ของการขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไล่ซื้อในช่วงที่ตลาดเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับแกปมันจะน้อยมากนะครับแล้วก็ในแง่ของการบิดกลับในระยะสั้นเนี่ย 1,480 นะครับไม่เกิน 1,500 นะครับขึ้นไปไม่ไกลผมเชื่อว่าน่าจะมีแรงขายออกมานะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็คือในรอบระยะสั้นนะครับจะลงไปนะครับทดสอบประมาณ 1,440 ก่อนนะครับแต่ภาพในระยะประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้าถ้าสมมติว่าสัญญาณมันชัดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีการปรับขึ้นแล้วก็ตลาดคาดหวังมองว่าขึ้นแรงนะครับความเสี่ยงใหญ่ก็คือ 1,360 สำหรับเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสลงไปทดสอบได้เหมือนกันครับผมครับเอาละครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับธีรศักดิ์ธนวราคุณนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเช่นเคยครับช่วงหน้าเปิดสายตอบคำถามครับ